รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะพี่ตั๋งแล้วก็บูมนะคะครับในรายการ COC เปิดครับโอ้โหแหมวันนี้พี่ตั๋งค่ะพี่ตั๋งจะพาบูมเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยจะไปตีซีกับ CEO ท่านไหนครับวันนี้เห็นป้ายเมื่อนั้นน่ะนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไงคนปัจจุบันวันนี้บูมจะได้มีโอกาสพบรัฐมนตรีแต่ว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยค่ะเอิญพี่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมสายงานกับกราบท่านก็เลยเรียกว่าพี่หมอมาโดยตลอดแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปีนี้เป็นปีทองนะเป็นทั้งหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจเยอะของกระทรวงพลังงานและในไลฟ์สไตล์ก็น่าสนใจค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วสิไม่ไหวแล้วค่ะบุ๋มอยากรู้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีแบบว่าชีวิตส่วนตัวยังไงค่ะก็เดี๋ยวไปถามได้เลยค่ะปัดพร้อมกันเลยนะคะต้องย่อเข่าอะไรไปไปค่ะจะเจอนี่ไงหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละที่พี่บอกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะจริงครับผมก็เคยเห็นแล้วนะคะเคยพบท่านแล้วค่ะเคยเจอมาก่อนแล้วพี่บอกถูกต้องค่ะเราจะเจอในข่าวทีวีมั้งแต่ท่านไม่เคยเจอบูมนะคะบูมเจอฝ่ายเดียวอะแหมบูมแค่ที่เรารับไม่ทันโอ้อากาศร่มรื่นมากเลยครับครับครับแหมบรรยากาศก็ดีที่ก็กว้างขวางเนี่ยครับครับนี่เป็นสำนักงานของท่านเป็นสำนักงานสสฮะทำงานท่านท่านสุวัฒน์เดชดำรงทำไมเป็นสสนั่นนะแล้วก็เป็นทำงานของพวกเราด้วยแล้วถ้าบูมไม่เป็นสสนี่บูมเข้าไปได้เหมือนกันยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วถ้าเจ้าบ้านอนุญาตก็ได้อยู่แล้วโอเคค่ะโอเคเจอกันครับได้ค่ะเข้ามาแล้วเผื่อจะได้เป็นสสเขาบ้างค่ะหมอฮะถามจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วอยากรู้จักพี่หมอมานานเนี่ยอยากจะถามวันนี้ว่าเคยได้ทำอาชีพหมอไหมผมนะครับรับราชการทำหน้าที่หมอเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วครับอย่างนั้นเหรอครับหมอเนี่ยมีทั้ง2ฟิลครับฟิลหนึ่งก็เรียกด้านหมอรักษาด้านการรักษาพยาบาลด้านคลินิคอลเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งด้านสาธารณสุขด้านบริหารครับผมทำมาทั้ง2ด้านเคยอยู่โรงพยาบาลอำเภอครับเป็นผู้บริหารครับมาอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำงานโครงการวิจัยด้านสาธารณสุขบุญฐานตั้งแต่ปี2517มาแล้วนะฮะแล้วเคยมาอยู่โรงพยาบาลจังหวัดครับเป็นหัวหน้าแผนกอายุรกรรมครับหัวหน้าแผนกวิชาการเคยเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับทั้งเป็นผู้บริหารด้วยรักษาคนไข้ด้วยครับแล้วมาอยู่โรงพยาบาลศูนย์นะเขาจะให้เป็นผู้บริหารผมบอกขอไม่เป็นขอรักษาคนไข้ก็ดูคนไข้ตั้งแต่ OPD คนไข้ในบอร์ดข้างในดูแค่ ICU ยุติกรรมทั่วไปยุติกรรมทั่วไปผมจบทั้งเขาเรียกว่าวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านยุติกรรมคือเรียกง่ายๆเรียกบอร์ดนะฮะแล้วผมก็จบทางด้านพระปิเคลที่อเมริกาครับงั้นผมทำงานทั้งสองฟิลมาทั้งเกือบ20ปีในชีวิตความเป็นหมอเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้เข้ามาทางด้านการเมืองอะคะความจริงแล้วก็บังเอิญได้รู้จักกับท่านสุวัฒน์ นิสสาพันลบครับบังเอิญเป็นคู่เคยกันในทางสังคมนะพอท่านเล่นการเมืองเนี่ยตั้งแต่ปี2531ครับ
เราก็ช่วยท่านท่านทางงานการเมืองอยู่ข้างหลังเวลายามนอกราชการอะไรเงี้ยครับโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเล่นการเมืองไอ้ความชอบการเมืองถามนิดไหมอะไรคือความชอบมันใส่มันสนใจปัญหาของบ้านของเมืองอ่ะตั้งแต่ต้นนะครับปัญหาของเรื่องของสังคมของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเรื่องของสาธารณประโยชน์เนี่ยมันรู้สึกสนใจมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนสมัยจำได้สมัยที่มีการเลือกตั้งสมัยเป็นเด็กแค่ประถมนะครับ2500เนี่ยก็ไปชอบอ่านโปสเตอร์ที่สสซึ่งเขาสมัครสสเขาเขียนโปสเตอร์บ้างไงบ้างมาหาเสียงไงบ้างเนี่ยชอบอ่านชอบติดตามก็เลยสนใจแต่ไม่เคยคิดว่าจะเล่นการเมืองก็เลยพอท่านสุวัฒน์มาลงเรื่องเลือกตั้งที่โคราชก็ช่วยท่านหาเสียงพอท่านหาเสียงให้เป็นสสเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปช่วยออกงานกับท่านมันเสาร์อาทิตย์ท่านมาผมก็ไปกับท่านไปเปิดงานไปสารพัดงานนะครับบางทีก็ท่านไม่ว่างก็ไปท่านก็บอกขอให้ไปแทนหน่อยก็ไปแทนไปเปิดงานแทนบ้างไปครับไปร่วมงานแทนบ้างครับพออยู่มาอยู่มาปี2535ใช่ปิดใจหลังไม่ใช่ติดใจหลังจากที่มีการเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านไปแล้วแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็มีการตั้งพรรคชาติพัฒนาท่านพลเอกชาติชายท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกท่านสุวัฒน์ดิษฐ์ธรรมรบก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาขึ้นมาตอนนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันแบ่งเป็นเขตแบบเนี้ยหนึ่งเขต3คนเขต1โคราชเขตในเมืองเนี่ยตอนนั้นเมืองกับสูงเนินก็มีสสได้3คนก็มีท่านชาติพลเอกชาติชายชุนวันท่านสุวัฒน์ดิษฐ์ธรรมรบเอ๊ะขาดคนขาดคนหนึ่งหาคนยังไงดีท่านเลยมาดึงผมบอกหมอมาลงหน่อยจะได้ครบคนผมก็เลยจำต้องมาลงเลือกตั้งโดยที่ตอนนั้นก็ยังรักวิชาชีพแพทย์อยู่อยากเป็นหมอต่อต้องบอกคุณผู้ชมว่าปีนี้คือปีทองของพี่หมอเราเนี่ยนะเป็นทั้งหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยนะต้องบอกว่าเป็นนี่ปีทองจริงๆอาทิตย์นี้ขอเข้าถึงเรื่องของกระทรวงพลังงานซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวนึงทีเดียวในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนก็ดีเรื่องการที่จะจัดสรรพลังงานให้พอเพียงไม่ให้ราคาเนี่ยมีผลกระทบต่อผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดเนี่ยวิชั่นของพี่หมอตอนนี้ทำไงครับตอนนี้เราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านจากการที่เราใช้พลังงานแบบดั้งเดิมที่เราเรียกว่าพลังงานซากดึกดำบรรพ์หรือที่ภาษาอังกฤษว่าฟอสซิลฟิวเนี่ยนะทั้งน้ำมันทั้งถ่านหินทั้งแก๊สธรรมชาติแล้วอีกไม่ช้าไม่นานมันจะหมดสิ้นไปจากโลกครับเราก็ต้องหาพลังงานทดแทนมาใช้แทนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ำมันเก่ากำลังจะหมดน้ำมันเราต้องพัฒนาน้ำมันใหม่ขึ้นมาพลังงานใหม่ขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมมีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพึ่งพาตัวเองในวันนี้และในวันข้างหน้าในอนาคตในขณะเดียวกันเราต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดดังนั้นเราต้องทำอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชาติเนี่ยให้เข้าใจถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และจะได้ช่วยกันหนึ่งช่วยกันพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบตามที่เรามีศักยภาพอยู่ทั้งตัวผู้ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมร้านค้านักธุรกิจภาคองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งอบจ.เทศบาลอบต.ภาคประชาชนทั่วไปนะครับมันต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะในการที่จะช่วยกันพัฒนาพลังงานทดแทนที่เรามีอยู่ก็โชคดีที่เรามีศักยภาพในการที่จะพัฒนาทดแทนหลายรูปแบบเยอะแล้วก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่จุดนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วว่าเราก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ใช้คุ้มค่ารณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตในวิถีชีวิตประจำวันให้ได้โลกของเราก็จะได้แบบว่าร่มเย็นด้วยนะไม่ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้นะคะครับถูกต้องครับแล้วมีแรงจูงใจยังไงที่จะรณรงค์ให้เขาร่วมกันประหยัดพลังงานขั้นแรกเราก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจให้เขารู้นะฮะรู้เข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคติให้เขาให้ถูกต้องว่าต่อไปนี้นะครับเราได้ก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนะยุคที่เราจะไปมัวพึ่งพิงน้ำมันพลังงานแบบดั้งเดิมไม่ได้ถึงนะเพราะมันจะหมดแล้วรเราต้องหันไปพัฒนาของพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงอย่างพลังงานไฟฟ้าตอนนี้เราก็ต้องหันไปพึ่งพิงพลังงานธรรมชาติผลิตแก๊สแสงจากพลังงานลมจากพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานน้ำขนาดเล็กไอ้น้ำขนาดใหญ่จากเป็นเขื่อนเราก็สร้างมันหมดแล้วเนี่ยลำแม่น้ำเนี่ยนะฮะงั้นเราก็ลำน้ำเล็กๆหรือพลังงานไฟฟ้าท้ายเขื่อนเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของพลังงานผลิตกาแฟจาก
น้ำลมไฟแล้วเนี่ยนะฮะธรรมชาติแล้วเนี่ยจากขยะจากแก๊สชีวภาพจากชีวมวลเศษไม้เศษฟืนพวกนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานเราเปลี่ยนพลังงานได้โดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นงานได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงก็เช่นเดียวกันโชคดีที่เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมพี่น้องเกษตรกรนั้นนอกปลูกพืชพลังงานไอ้ปลูกพืชอาหารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพลังงานด้วยอย่างเช่นมันสำหลังเนี่ยนอกจากจะเอาไปทำเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมาเป็นเอทานอลเอาเอทานอลผสมเบนซินเป็นแก๊สฮอลแล้วนี่ก็ใช้กันอยู่บริษัทส่วนการใช้แก๊สฮอลเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งในกลุ่มเบนซินเนี่ยเราใช้ประมาณ20ล้านลิตรครับได้จาก20ล้านลิตรเนี่ย 60% เป็นแก๊สฮอลอีกประมาณ 40% เป็นเบนซินหลนๆเนี่ยนะเราก็ลดลงส่งเสริมประชาชนก็เริ่มมาใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการช่วยเกษตรกรช่วยผู้ประชาชนผู้ใช้น้ำมันทดแทนเนี่ยช่วยประเทศชาติพึ่งพาตนเองช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะเป็นพลังงานที่สะอาดอันนี้เป็นต้นนะก็ช่วยหลายอย่างอ้อยคิดเดียวกันอ้อยนอกจากจะไปทำน้ำตาลแล้วกากน้ำตาลเนี่ยเราก็เอามาทำเอทานอลมาผสมเป็นแก๊สฮอลได้ไหมเหมือนกันฮะและชานอ้อยก็ไปทำกระแสไฟฟ้าได้ไอ้ชานอ้อยเนี่ยได้สามต่อนะโอ้ฟังแล้วนี่เรียกว่าวิชาชีพในแพทย์นี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการจัดการกับเรื่องของพลังงานเลยอย่างหนึ่งอย่างใดผมว่าทุกคนสามารถที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับครับถ้าเราต้องเรียนรู้มีความเข้าใจนะเราคิดว่าเราทำงานได้นะฮะแล้วอย่างนี้เป็นหมอกับเป็นนักการเมืองเนี่ยคะอันไหนแบบว่าลำบากแล้วก็ยากกว่ากันนะคะผมว่าผมเป็นหมอลำบากเหนื่อยนะครับก็ต้องทำงานแต่เช้าดื่นแต่เช้าไปดูคนไข้คนไข้ดูเวียนอยู่ยามคนไข้ก็มีปัญหาฉุกเฉินอะไรก็เรียกมาแล้วก็ต้องไปดูเหนื่อยแล้วมาเป็นนักการเมืองนี่ไหนเหนื่อยกว่าหมออีกสรุปว่าเหนื่อยทั้งคู่เหนื่อยทั้งคู่คือเป็นหมอนี่ยังดูคนไข้หนึ่งคนใช่ไหมแต่นักการเมืองนี่คือดูคนไทยทั้งประเทศของมันดูด้านมาโครปัญหาทั้งประเทศทั้งสังคมนี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้พี่หมอเราเนี่ยพาเยี่ยมชาวบ้านในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาต้องทำอะไรช่วยกันนะครับให้ช่วยกันแสดงหมอที่นั่นเราไม่อยู่เฉยๆเขาเนี่ยเราไม่เดือดร้อนอ๋อเหรออ๋อขอบคุณมากตอนนี้รู้ไหมรู้วิธีแช่ใช่ไหมก็สอนวิธีรีดผ่าไหมสอนครับเขาบอกว่าไงเล่าให้ฟังหน่อยวิธีรีดผ่าทำไงผ่างั้นวันนี้บ้านศรีสมบูรณ์หมู่8ตำบลโพกลางเป็นหมู่แรกที่รัฐมนตรีพลังงานและก็สสที่ท่านเลือกไปนี่นะถึงแม้จำเบอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาตรวจเยี่ยมงานกันเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับป้าไปเอาละครับงั้นขอบคุณอีกทีนะครับเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมชาวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทานอาหารที่ปลาลอยฟ้าบอกว่าโหร้านเด็ดของเมืองโคราชจริงเป็นร้านโปรดของพี่หมอวรรณรัตน์นี่แหละเดี๋ยวไปกินกันครับปลาหลอดฟ้าถึงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปทานพร้อมๆครับเมนูจานเด็ดๆเขาเยอะแยะมากมายจริงที่สำคัญนะคะท่านรัฐมนตรีนี้รอเราอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวอาหารจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากครับว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทานอะไรกันที่หมอเตรียมเมนูเด็ดคือถ้ามาโคราชแล้วต้องการทำอาหารพื้นเมืองอาหารโคราชเนี่ยต้องมาที่นี่ที่นี่มีผัดหมี่โคราชไก่ย่างโคราชนะต้มตำเมนที่ไหนก็มีอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญดีขนมจีนโคราชขนมจีนประดุกมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ยังมีไส้กรอกอีสานมีอะไรนะฮะทานแล้วประเภทลอยฟ้าแบบเขาจะมีปลาลอยฟ้าห
ลายร้านแต่ว่าร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่คนนิยมมาทานถ้าจะทานอาหารขึ้นเมืองที่โคราชนะเหมือนเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ชอบไปทานอาหารที่เป็นของพื้นเมืองของประเทศนั้นๆท้องถิ่นนั้นๆใช่ไหมฮะงั้นถ้ามาโคราชอยากทานอาหารโคราชนะมาที่ร้านเปล่าลอยฟ้าเนี่ยมีอาหารโคราชให้เวลามาทานที่นี่มาเดี่ยวหรือพาครอบครัวมาได้ทั้งนั้นนะลูกๆส่วนใหญ่ผมก็มากับครอบครัวบ้างมากับน้องๆทีมการเมืองฮะสสบ้างสชบ้างนะฮะแล้วอย่างนี้พอเวลาทำงานหนักๆอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมยามว่างมีแบบว่าไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟหรือว่าแต่ก่อนก็ตีกอล์ฟนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาตีแล้ว ไม่ได้เห็นไม้กอล์ฟมา6-7ปีแล้วนะทำงานหนักนะครับครับนั่นก็อาศัยจ็อกกิ้งแต่ก่อนจ็อกกิ้งออกไปจ็อกกิ้งที่บุ๋มตะหลัวเนี่ยทางในข้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาบางทีฝนมันงานไปเยอะเวลาที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยมันกลายเป็นเวลาที่ต้องไปงานศพเวลาที่ต้องไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยงานขึ้นบ้านใหม่ผมก็เลยอาศัยเดินสายพานที่บ้านนะเดินสายพานฝนตกเดินออกก็เดินก็ได้ประโยชน์ดีครับนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวทานข้าวใช่ไปออกกำลังกายไปไหนบ้างไหมพื้นที่ลงพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็ลงพื้นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นสสเนี่ยนะแล้วพาที่บ้านไปด้วยไหมไม่นะผมนี่จริงไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งนะฮะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะไอ้ความที่ผมไม่ค่อยอยู่กับบ้านเลยตอนนั้นลูกเขายังเด็กๆอยู่อายุ6-7 ขวบเนี่ยเขาอยากไปดูหนังกับพ่อมากตื่นเช้ามาเนี่ยก็วันเสาร์นะครับก็ถามว่าพ่อครับวันนี้มีงานอะไรไหมบอกไม่มีแล้วลูกเพราะโปรแกรมไม่มีเนี่ยบอกก็ชวนไปดูหนังเลยเออไปตัดสินใจจะไปละว่าตอนบ่ายจะไปดูหนังกันไม่ทันไรนะโทรศัพท์กริ้งมาลูกน้องโทรมาหาผู้ช่วยสสบอกมีงานอีกงานหนึ่งงานพระป่าลูกชายได้ยินนั่นเองรู้เลยว่าทั้งพ่อต้องไปงานร้องไห้เลยบอกโอ้โหวันนี้จะไปงานดูหนังกับพ่อสักทีเนี่ยแล้วพ่อต้องมีงานอีกแล้วผมวันนั้นนะฮะต้องพาลูกไปงานพระป่าเลยคือไม่อยากจะโกหกลูกว่าเอ๊ะแกล้งเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างเลยพาลูกไปงานพระป่าครั้งแรกเลยวันนั้นเพราะว่ายังไงดีสงสารลูกอะว่าเขาเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาวันนั้นกลับมาก็เลยต้องแทนที่ไปดูรอบบ่ายๆเลยไปดูรอบกลางคืนค่ะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยดูแล้วแบบประทับใจค่ะคือทั้งบทบาทหน้าที่ทางการเมืองก็ดีแล้วก็บทบาทหน้าที่ทางการที่เป็นคุณพ่อก็ดูครับมึงเดินมีลูกคนเดียวค่ะผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายโอ้ยต้องบอกว่าสนุกมากๆจริงไหมบุ๋มใช่ค่ะไม่ว่าจะได้เห็นน้ำตรีลงพื้นที่จริงๆใช่ค่ะในชีวิตของหมอในแพทย์รวมถึงชีวิตของสสเนี่ยใช่ค่ะแล้วยังได้ทานข้าวอร่อยอร่อยที่ปลาลอยฟ้าที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะฟรีค่ะเพราะว่าท่านเลี้ยงหมดเลย ถ้าบอกฝันของพี่หมอจริงๆแล้วในอนาคตเรื่องพลังงานต้องการเห็นอะไรต้องการเห็นเราคนไทยทั้งชาตินั้นสามารถยืนบนขาตัวเองได้โดยการใช้พลังงานสีเขียวเนี่ยนะ Green Energy เนี่ยฮะจากพืชพลังงานที่เรามีอยู่จากทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ไม่ว่าจะพลังงานกระแสไฟจากพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานพลังน้ำพลังงานจากแก๊สชีวภาพการจากชีวมวลทุกอย่างครับที่สามารถที่จะผลิตได้ในประเทศไทยและพึ่งด้วยฝีมือคนไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองในระยะยาวตัวลูกตัวหลานเราต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะบูมพี่ตังแล้วก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดย Toyota Motor ประเทศไทยถ้าจะทำอะไรก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ทำให้จริงจังนะมีอิทธิบาท4ฮะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็ใช้มรรควิธีของพระพุทธองค์นะครับศีลสมาธิปัญญานะใช่หลักการของพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่าผมแค่มาจดจ่อแล้วทำอะไรก็ทำแบบจริงจังรู้จริงทำจริงแล้วก็ทำให้เป็นระบบนะจะทำอะไรก็ต้องมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าเช่นก่อนที่ลงมือทำ